วัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมิกเซอร์ที่ลูกค้าทาง YouTube เขาขอกันมานะครับสำหรับตัวมิกเซอร์ State Box NTS VZ802ครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยโอเคครับสำหรับตัวมิกเซอร์อย่างที่เห็นเนาะเขาเป็นมิกเซอร์แบบอนาล็อกนะเป็นสเตทบ็อกซ์ด้วยหน้าตาของสเตทบ็อกซ์ก็คือมิกเซอร์ที่เป็นแบบยึดกับแหลกนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีปิดด้านข้างที่เป็นรูสำหรับยึดกับแหลกนะครับสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีหน้าตาการปรับอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะไม่ได้เป็นแบบมิกเซอร์ปกติที่มีการปรับด้านบนก็เป็นแบบสเตทบ็อกซ์นะครับด้านหน้าอย่างที่เห็นก็คือจะไม่มีช่องต่ออินพุตเลยจะมีแค่ตรงที่เป็นช่องต่อสายสัญญาณก็จะเป็นพวก USB ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังตรงนี้นะตัวนี้เป็นช่องโฟนนะครับเป็นช่องมอนิเตอร์ช่องเสียบหูฟังเวลาเราฟังก่อนจะมิกนะครับส่วนอุปกรณ์ช่องต่อต่างๆเขาจะอยู่ด้านหลังนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่หน้าตากันก่อนอย่างที่เห็นนะทุกคนในส่วนของการแบ่งช่องเขาจะแบ่งช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4 5 6แล้วก็ช่อง7 8นะครับอย่างแรกเรามาดูกันที่ช่องที่1ช่องที่1ก็จะมีตัวเกณฑ์มาให้ด้านบนสุดที่เป็นสีแดงอันนี้คือเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะช่องที่1ก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ให้ก็หมุนขึ้นหมุนลงได้หน้าตาการปรับก็จะเป็นแบบแนวตั้งอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือเกมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแพนซ้ายขวานะอยากให้ซ้ายหรือขวาดังในช่องนี้แล้วก็ลองหมุนตรงนี้ก็ได้เพิ่มเสียงลดเสียงก็เป็นแบบสไลด์บาร์นี่ก็ง่ายเลยนะครับเวลาเพิ่มเสียงก็ดันขึ้นเวลาลดเสียงก็เอาลงสไลด์ค่อนข้างยาวนะครับปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็ตัวสไลด์เองก็จับค่อนข้างพอดีมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว EQ อย่างที่เห็นตัวสีฟ้านี่นะครับก็จะเป็น EQ High Mid Low อันนี้ก็จะเป็น High ตัวนี้ก็ Mid เลยนี้ก็ Low นะครับก็ปรับเพิ่มกันได้เวลาต้องการให้เสียงพูดเป็นเสียงหนาเสียงแหลมเสียงกลางชัดอะไรเงี้ยก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบไมค์ให้ดูเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราต่อด้านหลังนะครับเดี๋ยวช่องด้านหลังเดี๋ยวผมพาดูอีกทีแล้วกันเช็คทดสอบ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปรดิโอเลยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมต่อจากไมค์ช่อง1นะตัวนี้เหมือนจะปรับ EQ เดี๋ยวผมปรับมาที่แฟลตเช็คทดสอบนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่า EQ 3แบนตรงนี้นะให้เราลองเช็คทดสอบอันนี้คือผลสุดเลยค่อนข้างจะซิฟนะแล้วก็ปรับกลางๆเลยเช็คทดสอบเดี๋ยวผมปรับให้พอดีเลยแล้วกันเสียงกลางเช็คทดสอบ1 2 3โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ EQ เราปรับเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องออฟเวลาเราปล่อยสัญญาณไปที่ช่องออฟแล้วก็ผมที่ตรงนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ลองออฟให้นะแต่ว่าก็คือมีตัวช่องออฟมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเอฟเฟคนะครับเช็คทดสอบเหมือนจะปล่อยเอฟเฟคไปสุดแล้วจะลองดันขึ้นเช็คทดสอบ1 2 3 4เช็คทดสอบสวัสดีครับเช็คทดสอบ1 2 3สวัสดีครับพี่โปรดิโอเลยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เปิดเอฟเฟคนะครับเช็คทดสอบโอเคเดี๋ยวผมเอาลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะดังสนเกินไปโอเคสำหรับตัวมิกเซอร์ตัวนี้เอฟเฟคเขาก็มีมาให้เยอะมากๆนะครับจากที่ผมดูนะเฉพาะช่องด้านหน้าเขามีเอฟเฟคมาให้ถึง256เสียงว้าวโคตรเยอะและเป็นเอฟเฟคแท้ด้วยนะครับ256เสียงทั้งหมดเลยโอเคเราหยุดเรื่องเอฟเฟคไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาไล่ช่องให้ครบก่อนเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดเอฟเฟคที1 2 3 4ก็จะมีการปรับคล้ายๆกันนะครับเพราะเขาเป็นช่องไมค์ส่วนช่อง5 6เนี่ยจะเป็นช่องสเตอร์นะครับก็จะมีการปรับปุ่มเกณฑ์ให้เหมือนกันมีแพนซ้ายขวามีสไลด์เพิ่มลดเสียงแล้วมีตัวเอฟเฟคมีออกมี EQ ให้3แบนเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ที่พิเศษหน่อยจะเป็นช่อง78ช่อง78เขาจะเป็น MP3 in ด้วยMP3 in ตัวนี้ก็คือเวลาเราต่อบลูทูธแล้วก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้แล้วเปิดเพลงก็ให้กดลงนะครับเปิดเพลงแล้วก็หมุนเสียงตัวนี้ขึ้นตัวเกณฑ์นี้ขึ้นแล้วก็มี EQ 3แบนมีปุ่มแพนเหมือนกันมีออกมี Effect Sense แล้วก็มีเพิ่มลดเสียงแบบสไลด์ให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวส่วนตัวบลูทูธเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันทีนี้ตรงนี้ก็เป็นไฟสถานะแสดงสถานะสัญญาณนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นไฟ power นะที่ติดค้างอยู่ส่วนนี้ก็เป็นไฟ48โวลต์คือ48โวลต์ตรงนี้นะครับกดทีเดียวนะมาปล่อย48โวลต์ให้ทุกช่องเลยอันนี้ไม่ได้แยกกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องโฟนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดว่าปรับตรงช่องนี้หมุนเสียงขึ้นก็จะคือเราต่อหูฟังที่ช่องนี้เวลาปรับเสียงเพิ่มลดก็ให้หมุนที่ตรงนี้นะครับโฟนแล้วก็ช่องออกตรงนี้ก็ค่อยต่อที่ด้านหลังแล้วก็จะเป็นเพิ่มเสียงช่องออกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์เซนส์ตัวนี้ก็คือตัวปรับเสียงของเอฟเฟกต์นะครับตรงนี้ที่หนึ่งก็ปรับรีพีทเปล่าอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสไลด์เพิ่มลดเสียงสัญญาณของเอฟเฟกต์นะครับว่าเราต้องใช้ระดับสัญญาณที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็สไลด์ตรงนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นปุ่มมิวเอฟเฟกต์เวลาไม่ใช้งานก็กดลงแต่เวลาใช้งานให้กดขึ้นนะครับตัวเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยสังเกตที่เอฟเฟกต์นิดนึงเยอะมากๆเริ่มตั้งแต่เสียงที่1ก็จะเป็น SM Hall SML Hall หรือ Cut หรือ Pad Spring มีให้หมดเลยนะรีเวิร์บดีเลย์อะไรดีเลย์ต่างๆมีให้ปรับหมดเลย256เสียงถือว่าเยอะมากๆและเป็นเอฟเฟคแท้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงตัวนี้จะเป็นตัวหน้าจอของเอฟเฟคนะครับว่าตอนนี้เราเลือกที่เอฟเฟคเท่าไหร่
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเลือกเวลาเราหมุนนะฮะสมมติว่าเราต้องการเสียงที่1เลยอ่ะไม่ได้ไปไกลก็เลือกปุ๊บกระพริบกดครั้งนึงก็เรียบร้อยเข้าล็อกแล้วเอฟเฟคนะครับสำหรับการใช้งานเอฟเฟคนี่สมมติว่าต่อไมค์ที่ช่อง1เรียบร้อยต่อไมค์ที่ช่อง1เปิดเสียงเช็คๆๆเดี๋ยวผมค่อยๆเปิดนะครับเช็คทดสอบ1 2 3ใหม่นี่ต่อไมค์แล้วนะครับเช็คทดสอบแล้วก็หมุนเอฟเฟคขึ้นที่ช่องที่เราต้องการก็คือปุ่มสีส้มตรงนี้นะอันนี้ผมหมุนไว้สุดเลยนะจะได้ฟังได้ต่างกันแบบชัดเจนนะครับเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคทีนี้เราต้องหมุนตัวเอฟเฟคตรงนี้ขึ้นนะครับอันนี้เป็นฐานเสียงนะเดี๋ยวผมปรับบรรยากาศก่อนเวลาเราใช้เอฟเฟคนะครับก็ตอนนี้ผมเอาสไลด์ตัวนี้ขึ้นปุ๊บแล้วก็ปรับหางเสียงตรงนี้นะครับตรงปุ่มสีส้มตรงนี้นะไม่น่าจะไม่เห็นโอเคแล้วก็ปรับสไลด์ตัวนี้ขึ้นเช็คทดสอบถ้าเกิดว่าเอฟเฟคเราสไลด์ขึ้นแบบนี้แล้วยังไม่ดังให้กดปุ่มนี้นะครับอันนี้คือปุ่มมิวนะอันนี้คือผมเปิดไว้นะครับแต่ถ้าเรามิวก็กดเช็คทดสอบอันนี้คือมิวเอฟเฟคไปแล้วต่อให้หมุนสไลด์ขึ้นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้เอฟเฟคก็เช็คทดสอบ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปรดิโอเลจังหวัด100นะครับเดี๋ยวเราหมุนไปสักเสียงที่100นะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนเช็คทดสอบ1 2 3โอ้เป็นเสียงดีเลย์นะครับเช็คทดสอบ2สําหรับส่วนเสียงของเอฟเฟคเดี๋ยวผมปิดตรงก่อนนะครับสำหรับส่วนของเสียงเอฟเฟคเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะถ้าเราต้องการใช้เสียงไหนหรือว่าอยากใช้ตัวไหนนะครับก็ลองปรับลองเล่นดูได้แต่ถ้าใช้เสียงร้องอะไรแบบนี้ก็ปรับเป็นรีเวิร์บบวกดีเลย์หน่อยๆก็ได้แล้วค่อยปรับเสียงร้องก็จะได้ดูมีความหนาๆขึ้นนะครับนะพูดเลอะเทอะไปอีกแล้วโอเคครับในส่วนของเอฟเฟคก็เป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตรงหน้าจอ MP3 ตัว MP3 ตัวนี้นะครับเขาจะมีหน้าจอ MP3 มาให้ถ้าเปิดตอนแรกอาจจะยังไม่ติดนะถ้าเสียบ USB ขึ้นก็จะขึ้นหน้าเล่นเพลงให้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเชื่อมต่อบลูทูธให้กดปุ่มนี้ครั้งนึงนี่ก็จะขึ้น BE แบบนี้ครับเป็นบลูทูธเขาก็จะเริ่มจับบลูทูธตอนนี้กระพริบคือกำลังหานะครับแล้วให้เรากดในที่มือถือก็สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธก็ให้กดตรงนี้นะครับเขาก็จะกระพริบหน้าจอแบบนี้นะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของมือถือนะครับก็คือกดเดี๋ยวกดเข้าไปดูตรงบลูทูธเปิดบลูทูธเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่าบลูทูธชื่อว่าอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับคือผมเคยเชื่อมต่อแล้วตัวบลูทูธเขาจะชื่อว่า WN Audio นะก็แตะครั้งนึงครับโอเคเขาเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อได้แล้วเขาก็จะเลือกกับพริบนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ผมจะลองกดเล่นเพลงเดี๋ยวขอหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก่อนนะครับโอเคอย่างที่เห็นนะครับพอกดเริ่มเล่นเพลงเขาก็จะมีความเหมือนแผ่นซีดีมันหมุนอะอย่างที่เห็นตรงนี้แล้วเพิ่มตัวนิดนึงเดี๋ยวเราลงรายละเอียดปุ่มก็คือตัวนี้ก็เป็นปุ่มเล่นเพลงนะครับหยุดเพลงอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้ก็กดเล่นเพลงแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มก่อนหน้านะครับปุ่มเพลงถัดไปความพิเศษตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับความพิเศษของปุ่มที่4ก็คือเขาสามารถปรับ EQ ได้เป็น preset EQ ของตัว MP3 เขานะครับเวลาเราจะใช้ก็คือเราลองกดค้างไว้ครั้งนึงอย่างเช่นตอนนี้มันขึ้น BE ใช่ไหมครับถ้าผมกดค้างก็ยัง EQ แบบป๊อปเป็น preset แบบป๊อปนะครับกดอีกครั้งนึงก็เป็นแบบล็อกเป็นแบบแจ๊สนะครับนี่อย่างที่เห็นก็กดค้างไปเรื่อยๆนะครับส่วน NOR ตัวนี้ก็คือแบบ normal แบบปกตินะครับคือถ้าเราไม่ต้องการให้ปรับ EQ preset ตรงนั้นเราก็เป็นปกติไว้ที่จริงผมก็แนะนำให้ปรับเป็นปกตินะครับแล้วค่อยมาปรับ EQ ตรงส่วนในของช่องที่เราใช้งานจะง่ายกว่านะครับผมโอเคแล้วทีนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัว CD mute นะครับ effect to CD ก็คือเป็นช่องต่อสัญญาณด้านหลังนะครับของ CDแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น volume CD volume นะครับเป็น EQ high mid high กับ low ให้อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยในส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ฟังก์ชันหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะโอเคเลยคือเป็น mixer state box ที่หน้าตาสวยใช้ได้เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างของ effect สัก5เสียงแล้วกันให้ฟังสัก5ช่วงเดี๋ยวเช็ค1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปนี่ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเช็คทดสอบเราหมุนเราเริ่มต้นที่เสียงแรกอันนี้ผมไม่ได้แบบดูในส่วนของหน้าตาตรงนี้นะผมหมุนแบบเราเลยเอาซักที่58นะครับเช็คทดสอบเอาเปิดเพลงไว้ด้วยเช็คทดสอบเป็น2 3 4 2 3 4 2 3 4เหมือนมีดีเลย์หน่อยๆนะครับที่เราหมุนไปซักไปเอาสัก90ครับ90ครับ90ครับเช็คทดสอบ1 2 3เช็คเหมือนมีเสียงพีทแบบเสียงคนจะบอกว่าเป็นเสียงต่างๆมาด้วยนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังหน่อยสวัสดีครับพี่โปรดิโอเลจังหวัดร้อยเอ็ดนะเช็คทดสอบ1 2 3เช็คโอเคมัน99นี่คือเสียงอะไรเอ่ย99โอเค99เหมือนเป็นดีเลย์บวกเฟดนะครับ
ทีนี้เราหมุนไปเอาสัก150เช็คทดสอบ1 2 3 1 2 3 1 2 3โอ้อันนี้ดีเลย์ชัดเจนแล้วดีเลย์ชัดเจนแล้วเช็คทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับพี่ปอด้วยจังหวัดน้อยเอ็นนะจังหวัดน้อยเอ็นนะจังหวัดน้อยเอ็นนะข้ามไปอีกเอาสัก200ในเมื่อมี250เสียงแล้ว250เสียงแล้วสวัสดีครับเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4 200 200เป็นเสียงอะไร200เป็นเสียงแป้งนะครับแป้งก็จะเป็นเสียงแบบโทนแบบพุ่งๆหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมลองปรับไปไปเลยก็ได้แป้งที่ประมาณ208นะเช็คทดสอบเสียงแบบมันเป็นแบบพุ่งๆหน่อยทีนี้เอาเสียงสุดท้ายเลยกัน256สวัสดีครับเช็คทดสอบ1 2 3สวัสดีครับพี่ปอดิวอะไรจังหวัด101นะครับเช็คทดสอบโอเคอันนี้เราก็ลองเอฟเฟกต์ให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่ามีทั้งหมด250เสียงจริงๆ200ไม่ใช่50เสียงด้วย256เสียงคือเยอะมากๆค่อยๆลองปรับลองเล่นกันดูนะครับว่าชอบเสียงไหนทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันอย่างที่เห็นเขาก็จะมีช่อง input กับ output อย่าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะช่องแรกตรงนี้ก็จะเป็นไมค์1นะครับมีช่อง insert ให้ด้วยก็สามารถเสียบเอฟเฟกต์ได้แยกเลยนะมีช่องไลน์ช่อง XLR ให้ก็คือครบแบบอาจจะไม่ใช่หัวคอมโบแจ็คแต่ก็คือมีช่องต่อสัญญาณให้ครบเลยนะครับทั้ง XLR แล้วก็ทั้งแจ็คโฟนเหมือนช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ที่เป็นช่องไมค์จะมี input เหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นทั้ง XLR มีช่องไลน์ให้มีช่อง insert ให้นะครับแล้วก็ช่อง5 6 7 8ที่บอกว่าเป็นช่องสเตอร์ช่องต่อเขาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือช่อง5ช่อง6นะครับที่เป็น LR เป็นช่องสเตอร์นะ7 8ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง main LR ให้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็เป็นช่อง main นะ main LR เป็นแบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็จะมีแบบ XLR อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นช่อง main เป็นช่องส่งสัญญาณออกไปพวกขยายพวกคอร์ดตรงนี้นะครับมีทั้งแบบ XLR แล้วก็แบบแจ็คโฟนตรงนี้ให้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง CD in นะครับก็คือเป็นช่องรับสัญญาณเข้าอาจจะต่อจาก CD หรือโน้ตบุ๊กก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เป็นแบบ in นะครับ RCA 2แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น record out นะครับคือส่งสัญญาณออกนะเป็น LR เหมือนกันแบบ RCA นะครับแล้วตรงนี้เป็นช่อง effect แล้วก็ช่อง aux อย่างที่บอกว่ามีช่อง aux อยู่ด้านหลังนะครับในส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยแล้วก็จะมีสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ช่องเสียบ back AC นะครับส่วนปลั๊กก็เขาก็จะมีปลั๊กมาให้ในกล่องนะพอใส่ก็ค่อนข้างโอเคเลยโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจตัวมิกเซอร์สเตทบ็อกซ์นะครับจาก NTS VZ802 ตัวนี้นะราคาอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับมีจำหน่ายในเว็บไซต์ของ Hippo Audio เลยสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับหรือจะทักเข้ามาที่แฟนเพจแอดไลน์ก็ทักเข้ามาซื้อกันได้นะครับโอเคครับสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้ครับที่เป็นแบบสเตทบ็อกซ์ก็จะเวลาเราเอาไปใส่ตู้แหลกเนาะเขาจะยึดในตัวแหลกเองแล้วก็จะมีช่องสัญญาอะไรหน้าตาก็ดูสวยเลยถ้าเกิดว่าพวกอุปกรณ์เครื่องเราต้องการสีดำเนี่ยตัวนี้สีดำด้านนะครับอย่างสวยโอเคครับสำหรับตัวมิกเซอร์สเตทบ็อกซ์ตัวนี้นะก็เหมาะกับงานใช้งานแบบถ้าสมมติว่าผมอย่างเช่นตัวอย่างผมยกตัวอย่างจากความคิดเห็นส่วนตัวผมเองนะถ้าไปใส่ในแหลกนี่ก็คือเข้าในแหลกอยู่ในกล่องแหลกแล้วเวลาปิดฝาแล้วก็คือเหมือนกับอยู่ในพวกชุดคอร์สชุดขยายเลยไม่ได้เป็นมิดที่มาวางแยกนะครับก็จะง่ายเวลาเราใส่แหลกก็เป็นกล่องเดียวยกไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบสเตทบ็อกซ์หน้าตาสวยเป็นสีดำด้านด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าบางท่านที่ต้องการคุมโทนสีดำเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยโอเคครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ